MC ผมเนี่ยหลายๆท่านนะฮะที่เขาเป็นมือใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะฮะหรือว่าสุภาพสตรีนะฮะหลายท่านเนี่ยค่อนข้างที่เจอปัญหานี้ 99.99% นะครับแล้วก็พอเวลาเจอปัญหาเนี่ยคือตรงๆนะฮะแก้ผิดจุดหรือว่าหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเป็นที่อะไรนะฮะสำหรับปัญหาที่ผมเอ่ยอยู่ที่ผมเกริ่นอยู่นะครับปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรืออะไรแบบไหนเนี่ยเจอด้วยกันทุกคนนะครับแต่ว่าเราคนที่เก่งแล้วเราไม่ได้พูดกันเราพูดเฉพาะสำหรับมือใหม่เช็คอะตอมไมเซอร์กับโนอะตอมไมเซอร์สองปัญหานี้มันเป็นปัญหาเดียวกันนะครับอ่ะเราไปทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันเป็นที่อะไรแล้วเราจะแก้ได้ง่ายถูกหรือเปล่าถูก